สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเอ็มพอร์ตเป็นรายแรกโดยผู้ป่วยรายนี้เป็นชายชาวฟิลิปปินส์อายุ33ปีที่ไม่มีประวัติการเดินทางนับว่าเป็นผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงรายแรกในประเทศตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วตามการรายงานระบุว่าการตรวจพบนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่องค์กรอนามัยโลกประกาศว่าไวรัสเอ็มพอร์ตเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลกหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อยอดพุ่งสูงขึ้นและเก่งว่าไวรัสจะแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆรอบแอฟริกาไวรัสเอ็มพอร์ตเป็นไวรัสตระกูลเดียวกับไวรัสไข้ทรพิษและแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือสัตว์ที่ติดเชื้อโดยอาการทั่วไปจะพบว่ามีผื่นตุ่มนูนมีไข้มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่อมน้ำเหลืองบวมและหนาวสั่นโดยนอกเหนือจากกรณีใหม่ที่พบผู้ป่วยในฟิลิปปินส์แล้วขณะนี้มีการรายงานจากหลายประเทศประกอบไปด้วยปากีสถานกรมอนามัยของปากีสถานยืนยันว่าพบผู้ป่วยโรคเอ็มพอร์ต3รายโดยผู้ป่วยเหล่านี้ได้เดินทางมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประเทศสวีเดนเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสที่ได้เดินทางไปยังแอฟริกาในช่วงที่มีการรายงานการระบาดครั้งใหญ่บูรุนดีมีการรายงานว่ามีผู้ป่วย173รายไนจีเรียขณะนี้มีผู้ป่วย39รายและผู้ที่ถูกกักตัวไว้ราว788รายอย่างไรก็ตามประเทศต่างๆในยุโรปและเอเชียและรวมไปถึงประเทศไทยขณะนี้มีการออกประกาศเตือนอยู่ในภาวะการเฝ้าระวังขั้นสูงโดยเพิ่มความระมัดระวังและคัดกรองที่จุดเข้าเมืองพร้อมทั้งเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้